สวัสดีครับมาพบกับวิเคราะห์แผนอัปเดตวันที่26พฤศจิกายนนั่นเองซึ่งไอ้แผนเนี้ยมันมีตัวใหม่มันก็ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกมันก็เป็นตัวเก่าแล้วล่ะยอนฮีเพียงแต่ว่ามันมิดอเวกเพิ่มขึ้นมาอีกตัวหนึ่งแล้วก็มีรีเมคอีก3ตัวซึ่งก็คือเดลโลนลิงแล้วก็โคลนนั่นเองเรียกว่าคราวนี้มาตู้มเดียวแบบ4ตัวที่สกิลใหม่หมดทั้งดุ่นเรียกว่าแบบทั้งดุ่นเลยอะแล้วก็ยังมีบังคับน้ำสามตัวไฟ3ตัวมืด3ตัวคือแบบวิเคราะห์กันสนุกสนานมากเลยแพทเนี้ยเอาล่ะผมไล่ไปทีละอย่างดีกว่าไอเอาเริ่มที่ยอนฮีก่อนพาสซีฟของสกิลยอนฮีเนี่ยมาถึงก็หลบ40%อย่างที่บอกไอพวกหลบทั้งหลายเนี่ยมันคือดาบสองคมดาบสองคมยังไงเอาด้านดีก่อนด้านดีเนี่ยหลบถ้าหลบได้นะคุณก็หลบไปเลยคือไม่โดนดาเมจกลายเป็นศูนย์แต่คำถามคือมันแล้วถ้ามันหลบไม่ได้ล่ะคุณก็โดนแล้วถ้าโดนไอ้พวกบัฟบีบีอ่ะไอ้สัตว์เลี้ยงแฝดอ่ะทำให้ตีโดนเป้าแน่นอนนอกจากมันหลบไม่ได้แล้วมันโดนดาเมจแรงขึ้นด้วยนะจะบอกให้แล้วไม่ใช่โดนเบาๆนะโดนโคตรแรงแล้วถ้าในอนาคตมันเกิดมีตัวที่สกิลแบบที่อย่างไอมิเลียยิงบอลน้ำแข็งอ่ะหรือบอลคริสตัลวะผมเรียกบอลน้ำแข็งแล้วกันยิงไอบอลไปอ่ะไอมังกรยิงบอลอ่ะมันเป็นบัฟมันเป็นสกิลที่โดนแน่นอน100%แล้วถ้ายอนโดนเข้าไปเนี่ยแม่งดาเมจแม่งทวีคูณแรงเข้าไปอีกเพราะว่ามันมีหลบไอพวกมีหลบทั้งหลายจะโดนสกิลพวกเนี้ยแรงขึ้นส่วนไอ้หลบถ้าเกิดโดนสกิลปกติมันก็จะมีโอกาสหลบแต่หลบ 40% ไม่ได้หมายความว่าเขาตีมา2หรือ3ทีคุณหลบได้ทีนึงนะมันไม่เสมอไปบทจะหลบบางทีแม่ง3ทีแม่งก็มิดหมด4ที5ทีมันจะมิดสแต็กอะไรกัน4ที5ทีผมก็ไม่เข้าใจสรุปมัน40หรือมัน90วะเข้าใจป่ะหรือบางทีแบบหลบ 40% โอ้โหกูมั่นใจมากตี3ทียังไงกูต้องหลบแน่แม่งตีมา5ทีกูโดนทุกดอกคืออะไรของมันวะสรุปมันยังไงดวงกูซวยหรืออะไรยังไงก็อย่างที่บอกนั่นแหละเพราะฉะนั้นไอ้หลบ 40% หวังได้หวังพึ่งได้แต่ก็หวังพึ่งไม่ได้เหมือนกันซึ่งแน่เอาแน่เอานอนลำบากต่อไปก็คือตี2เป้า Basic Attack ตีธรรมดา2เป้าไอ้ตัวเนี้ยจะเป็นตัวที่ตีเปิดเหมาะโคตรโคตรเหมาะยิ่งกว่ารีเจนลิฟอีกรีเจนลิฟเดี๋ยวผมจะบอกรีเจนลิฟเนี่ยตอนเนี้ยเรียกว่าเริ่มจะด่อยแล้วใครที่มีแผนทํา50ถ้าใกล้ๆก็โอเคแต่ถ้ามีเลเวล40ไม่จำเป็นต้องรีบคุณไปบิ้วทีมอื่นเถอะตี2เป้าถ้าไอ้พวกถ้าเอามาเป็นตัวเปิดผมเคยสอนไปแล้วให้มาดูเอฟเฟคแอทแทคเอฟเฟคแอทแทคดูซิมีอะไรถ้าติดโอ้ยสลีปหลับไป4เทิร์นโอ้แม่เจ้าไอ้นี่มันสกิลหวาดกลัวเฟีย4เทิร์นคล้ายๆเพียงแต่ว่ามีโพเทนป้องกันสลีปมีโพเทนป้องกันหลับว่างั้นเถอะแต่มัน4เทิร์นครับคือตีเปิด2เป้าแล้วสปีดอาวุธสปีด2ชิ้นใส่เจมสปีดเข้าไปคือแม่งตี2ทีแน่ๆ2ทีคือ4เป้า4เป้าอาจจะโดนตัวเดิมแล้วโอกาสติด 80% แล้วโอ้แม่เจ้าใส่อาวุธสปีดเข้าไป2ชิ้นโอกาสติดก็ 60% ตีไป2รอบมันต้องมีติด1ทีแล้ววะเลขฟ้า2ตัวมีโอกาสเสี่ยงติดสลีปแล้วติดที4เทิร์นถ้าไม่มีแหวนแก้ขอบอกเลยชิบหายคือยาวๆอ่ะ4เทิร์นจนกว่าคุณจะถูกดาเมจตกถ้าผมจำไม่ผิดเวลาหลับอยู่เนี่ยถ้าโดนสกิลสกิดไปอ่ะหรือถูกโจมตีธรรมดาอะไรก็ได้เหมือนมันจะนับว่าจะเป็น ignore defense นะผมถ้าผมจำไม่ผิดผมเคยเมื่อก่อนเหมือนเดฟเคยบอกแจ้งไว้อยู่ตอนสกิลไอความสามารถนี้มาใหม่ๆสลีปเนี่ยแหละถ้าเกิดโดนโจมตีระหว่างหลับอ่ะมีผลเท่ากับทะลุป้องกันแต่ทะลุกี่เปอร์เซ็นต์มันไม่ได้บอกถ้านับเป็นแบบเก่าก็น่าจะสัก 50% มั้งเพราะฉะนั้นไอ้สลีปเนี่ยแสบเอาล่ะต่อไป
ถ้ามีธาตุน้ำ3ตัวอยู่ในทีมความสามารถลดดาเมจเอ้ยไม่ใช่ลดดาเมจไม่สามารถรับบัฟเป็นระยะเวลา6เทิร์นไอ้ไม่รับบัฟเป็นระยะเวลา6เทิร์นเนี่ยผมบอกให้มันมีความหมายลึกซึ้งกว่านั้นสรุปง่ายๆไอ้บัฟที่ไม่ใช่พาสีฟอะพาสีฟแบบหมาเพิ่มอัตราจุดอ่อน50%อะไรอย่างเงี้ยที่มันถาวรเมื่อตัวมันยืนอยู่อะไอ้บัฟที่ประเภทแบบระหว่างเกมแล้วใช้สกิลหรือมีอะไรทั้งหลายแหละแล้วมันขึ้นมามันไม่สามารถขึ้นได้เช่นลูดี้ยกโล่ปั๊บมันได้บัฟอมตะจากการถูกโจมตีด้วยสกิล2ครั้งอันนี้ก็ถือเป็นบัฟเพราะฉะนั้นอยู่ลูดี้ยกโล่เมื่อมันไม่ได้บัฟโล่กลายเป็นเร่งเทิร์นอย่างเดียวนั่นหมายความว่าคุณยกโล่เพื่อเร่งเทิร์นฝ่ายตรงข้ามโดยที่ไม่โจมตีคือเหมือนกับเสียไป1เทิร์นอ่ะโดยที่เราเร่งเขาแค่นั้นคนมันก็เลยจะเอาลูดี้ออกมันก็เลยเป็นสาเหตุที่ว่าลูดี้ตกเมตาเพราะแบบนี้ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้แต่คุณต้องยอมรับนะว่าคุณจะเสียไอ้ตอนยกโล่แล้วคุณคิดว่ามันจะยืนจน6เทิร์นอ่ะมันหายเหรอจน6เทิร์นเนี่ยมันหายแล้วค่อยยกโล่ต่อให้มันยืนจน6เทิร์นหายแล้วค่อยยกโล่ผมว่าคุณตายก่อนเพราะอะไรเพราะเรามาดูสกิล 500% ทะลุป้องกัน 70% โอ้แม่เจ้าคือมึงเหลือพลังป้องกันไว้ให้กูหน่อยเฮ้ยมึงทะลุ 70% อย่างเงี้ยแล้วไม่ใช่ดาเมจไม่ใช่ 200% นะ 500% แล้วยังมีโอกาสทำให้หลับอีกคือแรงชิบหายอ่ะขอบอกเลยสมกับอนิเมชันตัดดวงดาวอ่ะสมกับอนิเมชันตัดดวงดาวอ่ะทะลุป้องกัน 70% แล้วอย่าลืมส่วนใหญ่ไอ้ทีมที่เวท3ตัวคุณจะใส่อะไรผมว่านะปัจจุบันเนี้ยไม่พ้นยอนเศษแล้วก็รีเจลิฟ3ตัวรีเจลิฟในอนาคตอาจจะถูกตัดออกหรือไม่ก็เศษน่าจะมีแนวโน้มเศษน่าจะถูกตัดออกแต่ปัจจุบันน่าจะใช้เศษอ่ะมันลดพลังป้องกัน 10% แล้วก็พีแอทแท็ก 10% ทุกเทิร์นถูกป่ะผ่านไป5เทิร์นแม่งลด 50% แล้วมียอนฮีแม่งสกิลของรักเงี้ยแถวหน้าลดพลังป้องกัน 2,000 ลด 50% แล้วคุณยังลด 2,000 แล้วมาทะลุป้องกันอีก 70% คือพลังป้องกันกูเหลือไหมเนี่ยเข้าใจปะนั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมยอนแม่งดาเมจทะลุโลกนั่นเองคือสาเหตุเพราะ Ignore Defense 70% นั่นแหละคือมันสูงมากและยิ่ง Awake Ignore 80% คือมันไม่แรงก็บ้าคือมันอิกนอร์ 80% คือมันเหมือนกับเวลาเราไปลงดันเจียนอะลงดันเจียนแล้วลงถ้ำมังกรก็ได้อย่างเงี้ยแล้วโคอี้เต้นแมวเต้นอะไอที่มันลดพลังป้องกัน 80% แล้วเพิ่มดาเมจ 80% อารมณ์นั้นเลยเพียงแต่ว่าไอเพิ่มดาเมจ 80% อะเหลือแค่ 50% เพราะเราใส่จูดาสก็จะเบากว่าหน่อยคืออารมณ์ประมาณนั้นเลยคือมีบัฟกับไม่มีบัฟคือสุดๆอ่ะสุดตีนจริงๆอันนี้มันแรงแรงจริงแต่ว่ามันก็ใส่ข้อเสียไว้กัน OP หรือ Over Power หรือคือเรียกว่าโกงอ่ะพูดง่ายๆ Over Power คือเก่งเกินไปอ่ะ OP เขาเรียกกันสั้นๆ OP ก็คือการเก่งเกินไปเพราะฉะนั้นมันจะมีสกิลแรง1สกิลแล้วก็สกิลธรรมดา1สกิลซึ่งก็คือฟิก 2,500 4เป้าลบโล่ผมก็ไม่รู้ว่าจะลบทำไมคือโล่เนี่ยคือโล่เทียมเลือดเทียมอ่ะพูดง่ายๆเลือดเทียมมิสเตอร์อาร์เมอร์มันเลือดเทียมเท่าไหร่20,000ใช่ป่ะคือมึงฟิกไป25,000ปั้งทะลุโล่เทียมหายเรียบร้อยแล้วไปลบโล่มันช่วยได้เหรอเพราะฉะนั้นไอเนี้ยปัญญาอ่อนส่วนอันเนี้ยเป็นดาบสองคมผมจะเดี๋ยวผมจะบอกให้เดี๋ยวขอวิเคราะห์ย้อนให้จบก่อนเพราะฉะนั้นมันจะแรง2สกิลคือสกิลนี้นี่มันสกิลบนสกิลล่างวะจำไม่ได้แล้วก็สกิล awake
ส่วนไอ้สกิลเนี้ยความแรงถ้ามันออกอันเนี้ยคือกากคือกากบอกเลยว่ากากเหมาะที่จะเอาไปเป็นตัวเปิดมากเพราะมันทำหลับได้ความสามารถมันเพิ่มบล็อกเลนมาเรียบร้อยคือตัวนี้เล่นเล่นโต้ก็ได้อยู่เล่นถ้าเล่นถึกก็คือบล็อกแล้วมีทั้งบล็อกมีทั้งหลบคือตัวนี้ยืนได้อยู่ผมว่ายืนได้ระดับหนึ่งแล้วก็เอาเวกไวด้วยคือมันจะดีมากถ้าตีเปิดมาสกิลนี้แล้วก็เอาเวกซ้ำคืออีกฝ่ายชิปหายไวป่วงครับคือทลายอ่ะทะลวงทลายเละกระจายแน่ๆเอาล่ะยอนจบไปแล้วหลักๆก็คือมียอนมีเศษแล้วก็มีลิจลิปตอนนี้ปัจจุบันน่าจะใช้กันแค่3ตัวหรือใครจะดัดแปลงไม่มีลิจลิปไปใส่เฟรย่าก็แล้วแต่ถ้าคุณไปใส่เฟรย่าแทนลิจลิปไอรถบล็อก 10% ทุกเทิร์นคุณหายนะไม่มีนะหรือถ้าคุณไม่ใส่เศษเอาเศษออกไปใส่เฟรย่าสกิลเศษเปลี่ยนเป็นเฟรย่าก็ดีกว่าแต่อย่าลืมลดป้องกัน 10% ก็หายนะแต่คงอาจจะไม่จำเป็นเท่าไหร่ก็ได้มั้งเพราะว่าคุณมีทะลุป้องกันสกิลแรงขนาดนี้แล้วจริงไหมเอาล่ะเรามาพูดถึงอันนี้บ้างไอความสามารถเนี้ย unable to receive buff for 6 turn ไม่สามารถรับบัฟได้เป็นระยะเวลา6เทิร์นผมจะบอกให้ความจริงมันไม่ใช่6เทิร์นเป๊ะเวลาเราไปเล่นจริงอาจจะเหลือ4อาจจะเหลือ3หรืออาจจะเหลือ5ถามว่าทำไมปกติแล้วไอความสามารถลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกดีบัฟคืออยู่ฝั่งตรงข้ามแต่ผมเทสมาเรียบร้อยแล้วมันไม่ได้อยู่6เทิร์นเป๊ะครับเดี๋ยวคุณจะเจอเดี๋ยวในเฟซอ่ะเดี๋ยวผมว่าในเฟซอาจจะมีเดี๋ยวมันจะมีคนถามมาแน่ว่าทำไมเทิร์น4เทิร์น5จูดาสหรือใครฝั่งตรงข้ามเป็นซอมบี้ได้ทั้งที่มันไม่สามารถเป็นซอมบี้ได้6เทิร์นแต่ทำไมเทิร์น4เทิร์น5มันแปลงเป็นซอมบี้ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมว่าในเฟซมีโอกาสเจอแน่ๆแล้วคนจะงงมันมีความลับซ่อนอยู่เดี๋ยวจะหาว่าผมพูดลอยๆผมเทสมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเปิดอันนี้ก่อนน่าจะอยู่ในนี้อันนี้มันเป็นโอ้ยค้างเบยบะไอเราก็ไม่ได้ไปกดเซฟแอดนี่หว่าอันเนี้ยมันเป็นแชทที่ผมเอาไว้คุยแลกเปลี่ยนความเห็นเฉยๆเป็นแชทกิลเก่าผมเทสมาแล้วเดี๋ยวผมหาก่อนผมโพสวิดีโอไว้ตรงไหนวะมันเป็นวิดีโอของผมเพราะฉะนั้นผมแชร์ได้เพราะมันเป็นของผมถ้ามันเป็นของคนอื่นผมจะไม่เปิดให้ดูอุ๊ย ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอันนี้เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูจำที่ผมเทสแหวนให้ได้ไหมดูบัฟกันเป็นแล้วใช่ไหมพอน่าจะพอดูกันเป็นแหละไอ้บัฟแบบเก่าอ่ะบัฟแบบเก่าที่มันมีตาลายๆอ่ะเดี๋ยวผมจะเปิดอันนี้ให้ดูว่าไอ้ที่6เทิร์นอ่ะความจริงมันไม่ถึงหรอก6เทิร์นอ่ะมันมีเงื่อนไขก็คือไอ้ลักษณะไอ้6เทิร์นอันเนี้ยผมขยายก่อนเดี๋ยวจะมองกันไม่เห็นภาพอาจจะยังไม่ชัดมากเพราะว่าผมเปิดจากในไลน์มันก็ไม่ละเอียดมากเท่าไหร่เอาล่ะเรามาดูเริ่มต้นเห็นตรงนี้ไหมเนี่ยมันคือบัฟของเดลโลนอันหนึ่ง
คุณต้องจำความสามารถมันให้ได้คุณต้องจำความสามารถพาสซีฟของมันให้ได้อันนึงคือลดป้องกัน2,000อีกอันนึงคือไอห้ามรับบัฟ6เทิร์นอ่ะมันคืออันเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันคืออันไหนแต่ว่าใน2อันเนี้ยมันมี1อันแน่ๆที่มันห้ามรับบัฟเป็นระยะเวลา6เทิร์นแล้วไอห้ามรับบัฟเป็นระยะเวลา6เทิร์นเนี่ยมันเป็นลักษณะไม่ใช่ดีบัฟมันเหมือนเป็นการบัฟให้ฝั่งตรงข้ามนั่นหมายความว่าถ้าฝั่งเราเร่งเทิร์นไอ้6เทิร์นเนี้ยถูกลดลงถ้าผมเร่งไป2เทิร์นจาก6เทิร์นจะเหลือ4เทิร์นฟังดูแบบไม่น่าเชื่อจริงหรออะล่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้เป็นคลิปที่ผมเทส3สกิลแรกออกเร่งเทิร์นทุกสกิลอ่ะอันนี้ผมตีเปิดภายป๊าบสกิลแรกเทิร์นมองทันไหมเอาใหม่พอเปิดในไลน์แล้วมันนั่นไงงุ้งงิ้งจริงๆวู้เซ็งเป็ดขัดจังหวะจริงๆเอาล่ะเทิร์นดีครีสเห็นไหมเร่งเทิร์นแล้วนะเพราะฉะนั้น6เทิร์นจะเหลือ5เทิร์นเดี๋ยวมันเป็นจริงไหมป๊าบเข้าไป1ทีเราจะไม่สามารถมองเห็นจำนวนเทิร์นได้จนกว่ามันจะกระพริบถ้ากระพริบแปลว่าเหลือ1เทิร์นอันนี้พระมันฮิลไม่ต้องไปสนใจอันนี้ก็เทิร์นดีครีสเร่งเทิร์นอีกแล้วนะ4ตัวโดนทุกตัวด้วยเพราะว่ามันเหลือแค่4ตัวลองดูตัวนี้อันนี้ยังเหลือ4เทิร์นบัฟยังเหลือ4เทิร์นอยู่เข้าเทิร์นที่3อันนี้ยังปกติเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมจะจาก6เทิร์นโดนเร่งไป2ทีจะเหลือ4เทิร์นอันนี้ผ่านมาแล้ว2เทิร์นเพราะฉะนั้นอันเนี้ยจะเหลืออยู่2บัฟจะเหลืออยู่2เทิร์นแล้วอันนี้จูดาสผมเร่งต่อนั่นหมายความว่าหลังจากสกิลนี้แล้วมันจะมีบัฟอันหนึ่งกระพริบเพราะจาก2เทิร์นจะเหลือ1มันจะลดลงเหลือ1เทิร์นเห็นไหมกระพริบเนี่ยกระพริบกระพริบกระพริบทั้งนั้นเลยเนี่ยเนี่ยก่อนนี้ยังไม่กระพริบเลยนะเทิร์น2เนี่ยเห็นป่ะพอเทิร์น3ก็ยังไม่กระพริบเนี่ยเดี๋ยวดูดีๆเนี่ยอ่ะพอเทิร์น3ปั๊บก็ยังไม่กระพริบพอจูดาสเร่งปั๊บกระพริบทันทีเนี่ยกระพริบทันทีเลยกระพริบทุกตัวด้วยคือหมายความว่าไงหมายความว่าถ้าผมเร่งรัวๆหรือใส่ของเร่งหรือมีอะไรทั้งหลายแหล่ที่เร่งยิ่งเร่งหมายความว่าไอ้พวกที่มันแบบจูดาสหรืออะไรที่มันมีซอมบี้เนี่ยพวกที่มันมีซอมบี้ทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะมีโอกาสรอดนานขึ้นกลายเป็นว่าเมตานี้ไม่ควรใช้แหวนเร่งครับแปลว่ามันไม่ควรใช้แหวนเร่งอย่างยิ่งถามว่าสกิลเร่งกากไหมก็ไม่เชิงเพราะว่าเนื่องจากดาเมจมันทะลุโลกขนาดนี้ผมว่ามันแหวนเขียวมีโอกาสน่าจะกลับเมตามาด้วยซ้ำคนน่าจะเริ่มใส่แหวนเขียวแต่ตัวที่ถึกพอน่าจะใส่แหวนฟ้ากันได้อยู่ถ้าใครอยากเอาปลอดภัยก็ใส่แหวนเขียวไป
เพราะฉะนั้นช่วงแรกๆที่เขาเร่งเทิร์นกันผมว่าก็ไม่ได้แย่สักทีเดียวมันเร่งให้แหวนเขียวมันหมดไวขึ้นแต่ว่ามันก็เป็นดาบสองคมที่ทำให้ไม่สามารถรับบัฟได้หายไปลดเทิร์นลดลงซึ่งไอ้พวกแบบเนี้ยคือมันเจ็บอ่ะบอกเลยว่ามันมีผลเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ไม่สามารถรับบัฟ6เทิร์นได้เนี่ยถ้ามันลดลงเหลือ4เทิร์นเหลือยิ่งเร่ง3ทีอย่างเงี้ยเหลือ3เทิร์นคือมันไม่ใช่แค่ยกโล่ลูดี้หายที่ผมเทสเนี่ยมันมีผลมากกว่านั้นเดี๋ยวผมก็อันนี้ไงที่ผมบอกห้ามใส่แหวนเร่งเทิร์นอะไรอย่างเงี้ยคือผมยังมีเทสอีกพวกเนี่ย BBผมลองเอาสัตว์เลี้ยง BB มาใช้เทสดูซึ่งเนี่ยมันมีบัฟอยู่เราจะเห็นได้ว่ามันมีบัฟพอเทิร์นที่2แต่พอเราไปเจอกับทีมที่มันไม่มีเอ๊ะทีมที่มันมีไม่สามารถรับบัฟได้ผมหาไอคอนเนี้ยไม่เจอเลยไอเนี้ยไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยไออย่างเงี้ยผมหาไม่เจอเลยพอเทิร์นที่2หายไปไหนล่ะก็หมายความว่ามันไม่ได้ไงมันไม่ได้และไอ้บัฟนี้มันคืออะไรเทิร์นที่2ไอ้บัฟนี้ที่ขึ้นมามันคือเพิ่มครีเรทครับมันคือเพิ่มครีเรทกลายเป็นว่าเวลาใส่ BB ไอ้ห้ามรับบัฟเนี่ยครีเรทคุณจะไม่ได้ถ้าคุณใส่ BB ถ้าคุณไปเจอทีมแบบเนี้ยซึ่งแม่งก็น่าจะเต็มอารีนาแหละและก็น่าจะเต็มวอลด้วยคุณจะไม่ได้คลีเรทถ้าคุณใส่ BB จนกว่าบัฟนี้จะหายคลีเรทคุณถึงจะค่อยๆเพิ่มไม่ใช่แค่นั้นไอ้แหวนอบิสแหวนโคตรมหาเทพแหวนคลีอารมณ์เดียวกันเหมือนกันผมว่าชะตากรรมเดียวกันกลายเป็นว่าไม่เพิ่มจนกว่ามันจะหายคือมึงสร้างมาโคตรเทพแล้วมึงฆ่าทิ้งเนี่ยนะฮะอะไรวะคือยังไงคือแบบผมนี่อึ้งไปเลยคือมันไม่ได้อ่ะคือมันไม่ได้อ่ะบัฟมันหายไปเลยอ่ะมันไม่ได้เลยอ่ะมันมีอะไรอีกวะที่มีผลอีกอ้อรีเจลิปก็ไม่ได้บัฟครับไอ้บัฟ3ทีบึ้มอดครับคือไอ้ยุครีเจลิปโต้บึ้มโต้บึ้มเนี่ยอาจจะเริ่มหายพอเริ่มหายปั๊บคนอาจจะเริ่มไม่ใส่แม่ชีเพราะมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแล้วก็อาจจะใส่แค่มิสเตอร์อาร์เมอร์พอเอาไว้เผื่อไว้เฉยๆแต่ถามว่ามิสเตอร์อาร์เมอร์เทิร์นที่4เร่งครับจบเทิร์น4เร่งกลายเป็นว่าไอ้6เทิร์นเนี่ยไอ้ไม่สามารถรับบัฟได้6เทิร์นเนี่ยใช้จริงเหลือแค่5เทิร์นแล้วถ้า5เทิร์นเนี้ยผมว่ามันมีโอกาสโคตรมหาสูงที่มันจะมีตัวใดตัวหนึ่งออกสกิลเร่งเพราะฉะนั้นใช้จริงเหลือ4เทิร์นหรือถ้ามันมีคนเร่ง2สกิลใน4เทิร์นเนี้ยถ้ามันมีคนเล่นคนเร่ง2ครั้งมันก็จะเหลือ4เทิร์นจบเทิร์น4อาร์เมอร์เร่ง3ก็ไม่เป็นไรก็ยัง4เทิร์นอยู่เพราะฉะนั้นใช้งานจริงผมว่าอยู่ที่ประมาณเทิร์น4จบเทิร์น4เมื่อไหร่สำหรับคนใช้อาร์เมอร์นะจบเทิร์น4เมื่อไหร่คุณกะไว้เลยว่าไอเนี่ยไอบัฟเนี้ยหายแน่ๆหรือถ้าคุณอยากยื้อคุณก็ไปใส่ BB แต่ถ้าคุณใส่เพชรแฝดหรือที่ผมเรียก BB อ่ะเพชร BB Branch and อะไรวะผมก็ลืมชื่อ branch กับอะไร bronze หรือเปล่าผมเรียก BB จนเคยจนชินปาก branch and bronze นั่นแหละเพชร BB คุณก็จะไม่ได้คริเลตนะที่เหลือคุณก็ได้ปกติหรือคุณจะไปใส่ U ถ้าคุณใส่ U 5เป้าก็แรงปกติโดนแรงอยู่5เป้าอ่ะแต่ว่าคุณก็ไม่มีคุณก็ไปก็มีเร่งนี่หว่าก็มีจบเทิร์น5ซึ่งก็ไม่ได้แย่มากนัก
แต่ว่าผมว่ามันแต่ละตัวมันมีสกิลเร่งทั้งนั้นอ่ะในทีมอ่ะแทบคือมีโอกาสที่2ตัวมันจะออกเร่งอยู่ดีเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ผมว่าประมาณเทิร์น4อ่ะใช้ได้จริงประมาณแค่4เทิร์นไม่ใช่6เอาล่ะขนาดแค่พึ่งย้อนนะเนี่ยล่อไปจะครึ่งชั่วโมงแล้วเอาล่ะหลักๆผมอธิบายพวกบัฟอันนี้ไปแล้วในเฟซก็น่าจะยังไม่ค่อยรู้กันก็ผมก็ขี้เกียจไปอธิบายก็ปล่อยๆเข้าไปให้เขาสนุกสนานไม่ต้องมาคิดเยอะเครียดแบบผมถ้าเขางงก็ถ้าเจออาจจะใจดีบอกให้หรือไม่ก็ปล่อยงงต่อไปคือขี้เกียจอธิบายอ่ะแบบที่ผมบอกอ่ะเมื่อกี้เหนื่อยไหมล่ะแล้วถ้าให้ผมไปพิมพ์อ่ะมันจะกี่บรรทัดใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะเข้าใจไหมถูกป่ะเออคือแบบจะเชื่อไหมจะเชื่อไหมดีกว่าจริงไหมเอาล่ะเรามาต่อกันที่เดลเดลเนี่ยมันมีลดดาเมจมาให้ 30% ลดไม่ว่าจะกายหรือเวทเพราะฉะนั้นถามว่าถึกไหมระดับหนึ่งแต่ว่าสกิลปัจจุบันแม่งลดป้องกันเยอะมากแล้วก็ทะลุป้องกันอีกแล้วยังลดป้องกัน 2,000 อีกคือถึกอยู่แต่ว่าคือเหมือนคุณเอาโล่ไปการระเบิดอ่ะคือระเบิดมันแรงมากโล่มันก็ไม่ไหวป่ะคือถ้าเกิดโล่เอาไปกันดาบอ่ะมันยังพอได้อยู่คือความแรงปัจจุบันมันเหมือนระเบิดลงตู้มแล้วคุณเอาโล่ไปกันคือมันอาจจะรอดแต่ก็เจ็บปางตายอยู่มันก็ถึกพอได้อยู่ก็มีลดพลังป้องกัน 2,000 ด้วยคล้ายๆยอนแต่ว่าอันนี้ลดทั้งแถวหน้าแถวหลังไม่ต้องกังวลอันนี้ความสามารถเหมือนกันก็พอมีธาตุไฟ3ตัวในทีมก็มีบัฟห้ามรับบัฟเป็นระยะเวลา6เทิร์นอันเนี้ยทีมที่ฟิกนะผมก็ไม่เชิงฟิกหรอกแต่ว่าเหมือนมันทำมาคู่กันผมว่าเดลโคลแล้วก็หมาเนี่ยเอามาบัฟจุดแล้วก็โคลเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีเรื่องสกิลอันนี้มันลดเดฟ 2,000 ละต่อไปก็สกิลของเดลอันเนี้ยอารมณ์พอๆกับยอนแต่ยอนเนี่ยมันอิกนอร์มันทะลุป้องกัน 70% มันทะลุป้องกันเยอะกว่าเพราะฉะนั้นยอนแรงกว่าสำหรับสกิลนี้แต่เดลมีข้อดีคือ2สกิลไม่ว่าจะบนหรือล่างแรงหมดครับอันนี้ก็ทะลุป้องกัน 50% 400อันนี้ 400% แต่ว่ามัน4เป้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะบนจะล่างแม่งแรงหมดส่วนยอนแรงสกิลหนึ่งกับอีกอันหนึ่งคือ Awake แต่เดลมันมีข้อเสียคือ Awake มันกากคือมันเหมือนเสียฟรีอ่ะมันเหมือนเสียฟรีคือไอฮิลเนี่ยไอของล้างอ่ะมันบอกว่าฮิลก็จริงเนี่ย full HP recovery เห็นป่ะก็จริงแต่ว่าอารมณ์แบบทาราฮิลอ่ะแปลงร่างแล้วฮิลมันฮิลไม่เต็ม full บ้านแป๊ะสิฮิลเต็มบ้าอะไรไม่เห็นจะ full เลยคือต่อให้ไม่มีตัวไอที่ลดอัตราฮิลอ่ะผมเห็นมันฮิลแค่50,000กว่าแต่ว่าเลือดผมเหมือนจะประมาณ 6-70,000 น่ะแล้วมันก็ไม่เต็มยิ่งถ้ามีตัวลดฮิลคือไม่ต้องคุยอ่ะฮิลเหลือแค่10,000 20,000มันขึ้นมากระจึงนึงคือฮิลมันช่วยไม่ได้อ่ะแล้วก็แบบส่วนไอ้อเวกเนี่ยเร่งเทิร์นอีกแล้วครับเร่ง1เทิร์นถ้ามันไปอเวกไวนะกลายเป็นว่าไอ้บัฟห้ามรับบัฟ6เทิร์นแม่งหายไวขึ้นอีกคือมึงคือผมว่าเดลรีบอเวกอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ผมว่านะหรือใครอยากจะรีบอเวกแล้วเอาสกิลก็ได้เอาสกิลแล้วก็ตีหลายๆเป้าเท่าที่ผมลองดูเนี่ยเดลอ่ะคือสกิลอ่ะมันแรงอยู่แล้วมันอาจจะไม่จำเป็นต้องเล่นอาวุธสปีดก็ได้คือสกิลมันแรงเวอร์มันทะลุป้องกันอีกคือเน้นอาวุธคลีจุดไปเลยแล้วก็ค่อย
ลุ้นติดสปีดเอาก็ได้หรือจะโต้ก็แล้วแต่จะโต้ก็แล้วแต่หรือจะเอาถึกถึกแล้วคือมันบิวได้ก็ได้หลากหลายอ่ะคือจะเอาบล็อกเลือดถ้าคุณกังวลบล็อกนี่อาจจะลำบากหน่อยแม่งบิวยากเพราะว่าของมันใส่ถ้าบล็อกก็โต้ไม่ได้อ่ะถ้าบล็อกแล้วอาวุธก็แล้วแต่อยากเล่นสปีดหรืออยากเล่นคลีล่ะใส่คลีไปแล้วบัฟกับหมาไปมันก็เยอะอยู่นะใช่ไหมอ่ะอย่ามาดูเดลโลนของผมบ้างอ่ะอันนี้ทีมผมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะเนี่ยปรับไปปรับมาอ่ะอย่างเงี้ยเช่นเดลโลนอย่างเงี้ยของผมใส่อาวุธคลีเข้าไปตอนนี้คลีก็78%จุดก็30บวกกับ50ของหมาคลี78บวกมาสเตอรี่เป็น88จุดก็80%ของผมปนมีโต้ไว้ผมขี้เกียจจะบล็อกผมขี้เกียจจะบล็อกแล้วเพราะมันเจอรถบล็อกด้วยแหละผมก็เลยแบบเอ้ยกูลุ้นโต้ไปเลยละกันตอนนี้โต้ก็86มาสเตอรี่บวกอีก10เป็น96%คือคลิกจุดก็แรงโต้ก็แรงเพียงแต่ว่าเอฟเฟกต์แอทแทกตีเลขฟ้าก็50%พื้นวัดดวงเอาอีกอย่างมันต่อให้เลขฟ้าแต่ถ้ามันไม่คลิกจุดมันก็เบาแล้ววะส่วนเจมผมก็ใส่ดาร์กไนท์แล้วก็เซอร์ไวส์1 HP เลือด1เจมเลือด1คือเจมเลือด1เนี่ยต้องใส่บังคับไฟบังคับที่เหลือแล้วแต่จะบิ้วครับผมใส่คลีจุดเพราะผมต้องการอัตราคลีจุดอีกช่องหนึ่งว่างตอนแรกผมว่าจะใส่เพิ่มอัตราการใช้สกิลผมไปใช้โพเทนแทนผมก็เลยมาใส่เจมโต้แทนเอามาทำไปเล่นโต้ซะเพราะว่าผมเอาภัยออกอวสานภัยครับเพราะว่าไอ้พวกซอมบี้อ่ะเลือดหนึ่งแล้วมันบัฟซอมบี้บัฟซอมบี้มันถือเป็นบัฟนะเพราะฉะนั้นถ้าจูดาสหรือภัยเข้าซอมบี้ภายในประมาณเทิร์น4เข้าซอมบี้ภายในประมาณเทิร์น4ก็คือเรียบร้อยครับแค่เลือดหนึ่งทำงานแต่ไม่ได้ซอมบี้กลายเป็นว่าตายง่ายๆเลยจ้าเพราะฉะนั้นภัยมีโอกาสตกเมตาสูงมากส่วนจูดาสเนี่ยยังเอามายืนเฉยๆเพื่อบัฟ 50% increase damage เพิ่ม damage 50%แต่ภัยเนี่ยมันเพิ่ม P attack 30%ซึ่งโครมันใช้ได้เราก็เลยข้ามโครไปเลยโครมยังไม่ถึงผมยังพูดไม่ถึงโครเอาล่ะพอเราแปลงแล้วคราวนี้แรงเลยจ้าสกิลจ้วงนี่คือแบบignore 80%แล้วโอ้โหสกิลอันนี้แรงกว่ายอนอีกคราวนี้โคตรแรงเลยแล้วยังใบ้อีกเดลมันมีข้อดีคือแม่งใบ้ทุกสกิลเกลียนจริงๆอันนี้ก็ ignore 70%คือแม่งแรงอะ effect attack ก็โอกาสสูงเลขฟ้าความแรง 250% มีบวกคลีดาเมจอีกโอ้คลีดาเมจบวก 20% และลดบล็อกคืออันนี้มันคือรีเจนลิฟครึ่งหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าไม่น่าจะตีกันเกิน5หรือ6เทิร์นหรอกไม่น่าจะตีกันเกิน6เทิร์นส่วนใหญ่ความสามารถก็น่าจะอยู่กันแค่ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นรีเจนลิฟอาจจะไม่จำเป็นต้องรีบมากไม่จำเป็นต้องใช้ก็ได้มั้งเล่นสายไฟใช้เดลโลนแทนได้แล้วบวกคีดาเมจไป 20% บวกคีดาเมจไป 20% แล้วโอ้และยิ่งถ้าเป็นเจมมิดอเวกอย่างเงี้ยผมมีบวกคลีดาเมจอีก30มีบวกดาเมจจุดอ่อนอีก30โอ้ขอบอกเลยแม่งโคตรแรงครับแรงเวอร์ตราบใดที่ไม่ไปจ้วงไอตัวที่มันลดจองตีกายภาพ 50% เข้าแต่ต่อให้ไปจ้วงไอตัวพวกนั้นผมว่ามันยังไงมันก็จุกอยู่ดีอ่ะเพราะฉะนั้นเดลโลนแม่งแรงอยู่อาจจะแรงไม่เท่ายอนสำหรับตอนต้นเอาล่ะต่อไปเป็นลิงเนี่ยแม่งลดกายภาพ 50% แต่ว่ามันไม่ลดเวทคืออันคราวนี้มันรีเมคมารวมกับออกแบบตัวมาแปลกมีแต่ตัวกันกายภาพเดี๋ยวโคลก็กันกายภาพแต่ว่ามันไม่มีกันเวทเลยกลายเป็นว่าเวทไม่ถูกดักเพ
เพราะฉะนั้นมันมีแนวโน้มที่คนจะใช้ยอนทีมเวทเพราะว่ามันโดนเต็มๆไงมันไม่ถูกดักอ่ะถ้าใช้เดลมันเจอไอ้ตรงเนี้ยดักได้ไงมันเจอตรงเนี้ยดักได้แล้วมันจะเบาลงอันนี้ก็บล็อกเลดจ้าลด 10% แล้วแถมมีบัฟไอ้นี่ให้อีกของรัก4เป้าลดดาเมจ 30% ซึ่งแม่งก็เอาเรื่องอยู่และอันนี้ก็มีลดดาเมจเมื่อบล็อกอีก 20% คืออันเนี้ยเหมือนเอาชุดเนี่ยมันควรจะใส่บล็อกเลยอ่ะสายบล็อกเลยแบบเนี้ยชุดมันต้องใส่สายบล็อกแน่ๆอาวุธนี่ก็น่าจะไปทำนองคลิแบบที่ผมใส่กับเดลโลนเมื่อกี้อันนี้มันคือแรงกว่าอเวกหมาอีกนะหมาเนี่ยหมาอเวกอ่ะมัน 400% ความสามารถเดียวกันเป๊ะแต่อันนี้ 500% เพียงแต่มัน3เป้าไม่ใช่4เป้าแม่งแรงพอกับอเวกหมาไอ้แรงกว่าดีกอ่ะเพียงแต่เป้าน้อยกว่าส่วนอันนี้พอๆกับไอเดลโลนเลยอ่ะคือลิงแม่งแรงทั้งสกิลบนสกิลล่างอ่ะลิงแม่งแรงจริงแล้วแบบบัฟให้ทีมด้วยอ่ะแต่ว่าไอความสามารถเมื่อธาตุมืด3ตัวเนี่ยผมว่าเล่นยากเพราะว่าปัจจุบันมันยังไม่มีธาตุมืดดีๆเข้ามาปัจจุบันธาตุมืดมีอะไรจูดาสซึ่งซอมบี้ก็ไม่รู้จะพึ่งได้หรือเปล่าแล้วก็ลิงอีกตัวนึงจะใส่ใครล่ะมีเลียมั้ยเอายิง5เป้ามาติดมิสเตอร์อาร์เมอร์หรือติดแม่ชีดีล่ะยิงบอลน้ำแข็งก็ได้อยู่ก็ดีอยู่แต่ปัญหาคือถ้าอีกฝ่ายใส่แม่ชีมาคลีเรทคุณลบ 50% คุณอย่าลืมตรงนี้นะผมเตือนไว้ก่อนถ้าใครคิดจะเล่นธาตุมืดเล่นสายมืด3ตัวเนี่ยเจอแม่ชีมานี่จุงนะลดคลีเรท 50% แล้วลดโต้ซึ่งคงไม่น่าจะมีผลอะไรลดโต้เนี่ยแต่คลีเรท 50% มีผลคือลิงมันจะไม่คลีเลยแทบจะไม่คลีอ่ะคลีน้อยอ่ะอาจจะเหลือ1ใน3ประมาณ1ใน3ได้ละมั้งเพราะฉะนั้นในอารีน่าน่าจะเห็นคนเอาลิงมาเดียวๆเพราะว่าเอาความสามารถไอ้นี่มาแล้วสกิลแม่งก็แรงด้วยทั้งบนทั้งล่างทั้งอเวกคนมันก็เลยเอามาใช้ลิงเดียวๆกันมีแนวโน้มสูงมากที่คนจะเอามาใช้กันต่อไปโคลเนี่ยลดดาเมจกายภาพเนี่ยเห็นป่ะผมบอกแล้วมันลดกายภาพอีกแล้วคือกายภาพเนี่ยมันดักแต่เวทแม่งไม่ดักก็เลยงงๆกับมันอันเนี้ยจริงๆควรจะไปลดเวทด้วยซ้ำหรือไม่ก็ให้ลิงลดเวทแล้วไอเนี่ยแล้วโคลดกายภาพอะไรก็ว่าไปคือจริงๆมันควรจะมีตัวหนึ่งลดเวทอีกตัวหนึ่งลดกายภาพผมก็ไม่รู้ทำไมมันเอาลดกายภาพมา2ตัวอันนี้ก็ลดพลังป้องกัน 10% สามารถใส่แทนเศษได้ครับเศษเนี่ยคนจะเริ่มใช้น้อยลงถ้าไม่ใช่ทีมธาตุน้ำ3ตัวคนน่าจะไม่ค่อยใส่เศษกันแล้วเพราะสกิลตุ้มเดียวมิดหลอดฮิวไปก็ไม่ได้ช่วยอะไรป่ะต่อให้รีเจลีฟฮิวเต็มโอ้มอีกทีก็มิดหลอดก็ไม่มีผลอะไรเพราะฉะนั้นเรื่องลดอัตราฮิลความสำคัญอาจจะลดลงคือมีก็ดีไม่มีก็ไม่ซีเรียสถ้าดาเมจคุณแรงพอถ้าดาเมจคุณถึงเปลี่ยงเดียวตายได้ก็โอเคแล้วไปถ้ามีธาตุไฟ3ตัวในทีมเพิ่ม P attack ให้กับธาตุไฟ 40% เยอะกว่าของภัยอีกเรียกว่าแทบจะเรียกว่าทำให้ไพตกเมตาได้อย่างเป็นทางการเพราะว่ามันเพิ่มฮีทแท็กแทนไพได้และเพิ่มเยอะกว่าแล้วไพซอมบี้ไม่ได้เพราะว่าไอ้บัฟจากเดลโลนยอนฮีแล้วก็ซันวุงใช่ป่ะเขาอ่านว่าซันวุงป่ะวะไอ้ลิงกังอ่ะไอ้ลิงหอคงอ่ะซึ่งมันทำให้ซอมบี้ไม่ได้แล้วไพจะไปเหลืออะไรล่ะตาไฟไหมติดเบิร์นคือโทษครับเห็นผมเห็นในเฟซเขายิงกันเป็นยิงกัน3เป้า4เป้าเป็นล้านเป้าหนึ่งก็ตีว่า 200,000 300,000 400,000 คุณจะมาเบิร์นภัยทีละ 20,000 30,000 มั้ยตลกมั้ยอ่ะคือเบิร์นความ
ความน่าสนใจมันก็จะลดลงในเมื่อคุณตีเป็นแสนได้ทีเดียวหมดหลอดคุณจะมาเบิร์นทำไมทีละ 20,000 30,000 หรือให้ 40,000 เลยจะมาเบิร์นทำไมจริงไหมถูกปะความจำเป็นในการเบิร์นมันก็จะลดลงถึงจะเบิร์นแล้วสกิลตู้มซ้ำไปมันจริงๆมันก็ดีอยู่แต่ภัยมีโอกาสที่จะรอดยากขึ้นต่อให้คุณใส่แหวนเขียวก็ยังรอดยากอยู่ดีเพราะผมลองแล้วอันนี้โคลก็เพิ่มบล็อกเรทเพราะฉะนั้นเป็นอันว่าโคลควรจะใส่ชุดบล็อกอาวุธก็น่าจะไปทางคริสจุดแหละเพราะสกิลดูสกิลมันไอเนี่ยแม่งก็แรงโคตรอารมณ์พอๆกับไอลิงเลยส่วนอันนี้ 25,000 อารมณ์เดียวกับยอนน่ะอารมณ์เดียวกับยอนผมก็เลยแบบถ้าเกิดโครมันออกสกิลนี้ทำไงดีผมก็เลยใส่ระดับอันนี้เข้าไปฟิก 8,000 แล้วก็เพิ่มดาเมจฟิก 4,000 แล้วก็แหวนเขียวไปเนื่องจากผมไม่มีไอ้นี่และไม่ได้ใส่แหวนแก้ไม่ได้ใส่แหวนแก้คือถ้าติดคือกูจงแล้วแน่ๆโคผมก็เลยใส่อันนี้ไปถ้ามันออกฟิก 25,000 เพิ่มอะไรเรียบร้อยบวกกับ 8,000 ที่เพิ่มเรียบร้อยก็ประมาณ 40,000 กว่าๆซึ่งดาเมจก็ใช้ได้อยู่ไม่น่าเกลียดมากก็ไม่น่าเกลียดมากก็พอได้ไม่แย่เท่าไหร่ก็โอเคเพราะฉะนั้นสำหรับผมจะออกสกิลไหนก็ได้แต่ว่ามีข้อเสียเรื่องติดสถานะแค่นั้นเองยิ่งถ้าติดหลับติดหวาดกลัว4เทิร์นคุณก็ยาวไปก็คือยืนเออไม่มีแก้ตามนั้นถ้าจะใส่แก้ดาเมจผมก็จะตกก็แล้วแต่จะบิ้วหรือผมอาจจะเปลี่ยนทีหลังก็ได้ทีมตอนนี้ผมก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นักหรอกก็ค่อยๆปั้นค่อยๆตบไปเรื่อยๆก่อนที่ผมจะมาอัดอันเนี้ยผมเพิ่งแก้ด้วยซ้ำอย่างที่ผมที่เห็นในคลิปเมื่อกี้ผมใส่พายอยู่ใช่ไหมผมเพิ่งแก้เปลี่ยนเอาซันไอเนี่ยไอซันบูไอซันบูคองเรียกหงอคงเหอะกูอ่านยากเหลือเกินผมก็เพิ่งเปลี่ยนเพิ่งบิ้วเพิ่งใส่เนี่ยเจมยังสีไม่เหมือนกันเลยเพิ่งบิ้วเพิ่งใส่เพิ่งอะไรยัดไปก่อนซึ่งเล่นมันก็พอเล่นได้อยู่เดี๋ยวค่อยไปปรับแก้ค่อยตบๆเอาให้เนี๊ยบอีกทีนึงผมก็เพิ่งแก้ไอ้นี่ใส่ไอ้นี่เข้ามาเหมือนกันไอ้ลิงนั่นแหละส่วนเอฟเฟคแอทแทคติดช็อตเหรอคือเอามาใส่กับรีเจนลิฟมานะมันไม่จำเป็นป่ะเพราะรีเจนถ้ารีเจนลิฟมันก็คือทีมยอนรีเจนลิฟเศษมันก็ลดป้องกันอาจจะมาใส่ได้เมื่อเอาเศษออกแล้วไปใส่ธาตุน้ำตัวอื่นแทนก็อาจจะพอเอามาประยุกต์ได้เพราะว่าถ้าใส่อันนี้มาคุณจะเล่นอาวุธสปีดเหรอคงไม่ใช่ละมั้งแต่ข้อดีมันคือเนี่ยป้องกันพาราไลซ์ใช่ป่ะผมอ่านถูกว่าพาราไลซ์กันอัมพาต12เทิร์นคุณก็รอดช่องเขาเรียกว่าปลอดภัยจากอัมพาตประหยัดช่องโปรเทนไปได้1ช่องคุณก็ไปอัพอย่างอื่นไอ้ฟิก 25,000 ดีกว่ายอนตรงที่โอ้อันนี้แม่งรีมูฟชิลอีกแล้วปัญญาอ่อนอ่ะไม่รู้มันจะใส่มาทำไมผมละเกลียดอย่างน้อยอันนี้ไอ้โคลเลดี้ฟอร์แอคชั่นอย่างน้อยมันล้างบัฟได้โคลมันล้างบัฟให้ทีมได้เห็นป่ะก็ยังดีหน่อยก็ไม่ได้แย่มาก 25,000 ก็ยังโอเคส่วนไอ้ซัมมอนเจม 7K of O เจมอดีต7 Knight เนี่ยผมลองคำนวณเรทมาดูแล้วเห็นเพื่อนบอกว่าเรทมันอยู่ที่ 0.18% ป่ะถ้าเรท 0.18% มันก็ต้องเปิดประมาณ555ใบซึ่งมันก็คือประมาณ55แพ็คได้มั้ง50กว่าแพ็คอ่ะมันก็ประมาณ 13,000 รูบี้โดยเฉลี่ยคุณจะได้1เม็ดประมาณนั้นอันนี้ก็นิวก็คอสตูมใหม่
แล้วก็หินตีบวกแบบ awake ก็ไม่มีอะไรอันนี้ก็เช็คอินอันนี้เปลี่ยนโพเทนฟรี special trait นั่นแหละที่เขาเรียกกันโพเทนอันนี้ก็ดันเจียนอันนี้ไอ้หลอมเนี่ยคือแบบผมก็จะยังไงดีคือผมก็คิดอยู่ว่าจะหลอมเอานี่ดีไหมเพราะว่ามันมีเกลริดัสมันมีมีเลียมีไพมีโรซี่โอกาสได้โรซี่ผมอยู่ที่1/4ผมก็ไม่เสียอะไรผมจะลุ้นดูก็ได้แต่ว่าโอกาสเน่าแม่งก็เยอะหรือผมจะไปเอาอันนี้ดีแต่อันเนี้ยผมต้องเสีย5 ล้านหรอจะบ้าเหรออันเนี้ยไม่ควรหลอมเผาทองเปล่าถึงทองผมจะเยอะถึงพอทองผมจะเยอะแต่ผมก็ไม่ได้ฟุ่มเฟือยนะคือ5 ล้านทองคือมึงบ้าแล้ว5 ล้านทองเนี่ยมีมูลค่าประมาณ100 บาทถูกปะถูกปะเพราะว่าถ้าคุณไปกดแพ็คทอง299 บาทคุณจะได้15 ล้านทองถูกปะ Hello welcome to my shop welcome to my shop ใช่ปะแพ็กเกจถ้าคุณไปกดแพ็คทองเนี่ย15 ล้านคุณจะต้องเสีย299 บาทเพราะฉะนั้น5 ล้านทองมีมูลค่า100 บาทแล้วเพื่อเอาไอเนี่ยนะซับสแตทสโตนทิเกตหินตีบวกประดับถ้าอย่างนั้น Hello. Welcome to my shop. ผมไปกดอันนี้ไหมแพ็กเกจขั้น29 บาทมันก็ได้ใบซับสแตทสโตนทิเกต1 ใบ89 บาทก็ได้2 ใบผมเสีย5ล้านทองมีมูลค่าเท่ากับ100 บาทผมมาเสีย89 บาทแล้วได้ซับสแตทสโตนได้ไอหินอันเนี้ย2 อันดีกว่าไหมแถมได้ธาตุได้กุญแจได้บี้ได้อะไรมาเป็นของแถมด้วยถูกกว่าอีกจริงปะเออจะกดทำไมถูกไหมคือให้หลอมมาหลับตาใส่เหรอวะ5 ล้านจะบ้า3-5 แสนยังคิดดูก่อนเลยควรจะ300,000ด้วยซ้ำไอซับสแตทสโตนเนี่ยใส่มาทำไมก็ไม่รู้งงงงกับงูสงสัยเมาพิษตัวเองที่ฝังอยู่ในเขี้ยวมั้งพิษเข้าปากอะไรประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นในเมื่อผมไม่หลอมไอ้นี่ผมก็เลยต้องหลอมไอ้นี่ก็คงต้องตามบุญตามกรรมแล้วล่ะใครอยากทำบุญก่อนเปิดก็เชิญเลยจ้าแนะนำอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันคือไอ้ใช้อาวุธมังกรบวก10เนี่ยผมก็เข้าใจอยู่แต่ที่ผมเคืองคือมึงใช้10ชิ้นคือมึงจะฆ่ากูหรือไง10ชิ้นแล้วใช้อีก5ล้านทองคือมึงคือแบบอะไรวะเรียกว่าไม่กะให้อ่ะถึงผมจะอันนี้จริงๆผมก็ขายไปหมดแล้วนะเก็บไว้แต่แบบพวกที่ขัดขอบฟ้าแล้วถูกป่ะผมก็เก็บไว้แต่พวกที่แบบขัดขอบฟ้าแล้วอันนี้ไม่ใช่อย่างเงี้ยผมก็เก็บไว้ที่ขัดขอบฟ้าแล้วผมคงไม่คิดจะเอามาใช้10ชิ้นเพื่อแลกหรอกจริงป่ะถึงมันจะมีบางอันที่ผมไม่ได้ใช้ก็เหอะเนี่ยอย่างเงี้ยผมขัดฟ้าไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยบล็อกเลทโอ้ผมใส่ตั้ง19ตัวเลยไอ้19ชิ้นเลยเหรอวะเหลืออยู่3อยู่ข้างนอกโอ้บล็อกผมทำไว้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้คือขัดฟ้าหมดแล้วแน่นอนผมไม่ทำหรอกแล้วไออันนี้ผมมีบวก10อยู่อันเนี้ยเอาไปได้แต่ผมคงจะไม่ทำแล้วถ้าเราจะทำขึ้นมาใหม่ล่ะเราก็ต้องไปดูว่าคือไอแบบเนี้ยเดี๋ยวดูว่ามันเสียเท่าไหร่เดี๋ยวผมกดให้ดูเป็นคร่าวๆแม็กเลื่อนขั้น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 ใช้600,000ใช้ประมาณ600,000ต่อชิ้น
ถ้าใครมีตัวตั้งต้นอันนี้แล้วก็ใช้แค่ห้าแสนนั่นหมายความว่าคุณจะต้องเสียประมาณ6 ล้านหินซับสแตทเอ้ยไม่ใช่หินซับสแตทเขาเรียกว่าหิน Power Up Stone หินเสริมพลังป่ะชื่อไทยผมก็ไม่รู้อ่ะคุณจะต้องเสียไอเนี่ย Power Up Stone ประมาณ6ล้านบวกทองอีก5ล้านเพื่อแลกไอ้นี่มันเป็นใบเลือกผมว่าก็น่าจะได้อยู่ก็น่าทำอยู่นะผมว่าก็โอเคเสีย6ล้านผมมีเกินอ่ะผมว่าคือผมมีล้นอยู่แล้วไอ้นี่คือที่เกินมาจากหลังจากที่ไปทำไอ้พวกนั้นแล้วนะไอ้โหมดสงครามประจันหน้าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยผมแลกได้แต่สำหรับคนที่ขาดคงจะไม่ต้องแลกก็ได้มั้งคือมันเป็นของระดับไฮเอนด์น่ะนะก็ประมาณนั้นต่อไปก็อันนี้ก็เป็นเรื่องคอแล้วต่อไปอันสุดท้ายก็คือแพ็กเกจ Hello Welcome to my shop แพ็กเกจเนี่ยผมเห็นแวบๆอยู่ว่ามันจะมีอะไรนะมันจะมี Black Friday ใช่ป่ะก็คือวันศุกร์คือวันพรุ่งนี้ซึ่งผมอัดวันพฤหัสตอนนี้ก็4 ทุ่มจะครึ่งแล้วผมก็ไม่สามารถวิเคราะห์ให้ได้ว่าอันไหนน่าซื้อไม่น่าซื้ออันนี้ก็คงต้องดูเอาละกันก็ไม่รู้ว่ามันจะมีไม่มีผมก็ตอบไม่ได้เพราะมันคืออนาคตก็คงต้องรอดูผมจะวิเคราะห์ให้สำหรับแผนนี้ก่อนอันนี้ก็เดิมมันขายแหละ899 900บาทอ่ะสำหรับคนไม่มียอนจริงผมจำได้ว่าอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วมันมีกิจกรรมน่าจะเป็นมาจากเควสหรือป่ะผมก็จำไม่ได้ผมก็ไม่ได้จำรายละเอียดพวกนี้เท่าไหร่เออนี่ไงเนี่ยออโต้เคลียร์ Exclude คือเล่นโหมดประจนภัย 1,000 ตามันก็จะได้ใบบวก10ไอตัวพิเศษ Awake บวก10ผมก็เลือกยอนมาซะเพราะฉะนั้นผมก็ไม่ต้องซื้อแพ็คแล้วผมก็Mid Awake แม่งเลย Where am I? ส่วนไอตัวที่เอาไว้ฟาร์มผมก็ใช้ตัว Awake ธรรมดาไปปกติเหมือนเดิมซึ่งจุดตรงนี้ It's over now ก็ตามนี้ผมก็ใช้ถ้าฟาร์มลงป่าผมก็ใช้ตัว Awake ธรรมดาดาวม่วงแค่นั้นเองผมก็ไม่ต้องซื้อ899ประหยัดไปได้อันนี้ก็เป็นแพ็คเก่าจูดาสใครรวยเปก็เชิญอันนี้แพ็คเซลลดราคาอันเนี้ยเรียกว่าเดอะมัสต้องกดถ้าใครมีงบหน่อยจะซื้ออะไรได้ก็หอบมาซื้ออันนี้เพราะอะไรจำราคาเจม7 Night ได้ไหมไออดีต7 Nightอดีต7 Night เนี่ยเจมมันขายกันปกติราคาประมาณ 1,200 ต่อให้ถูก900ก็900แล้วอันนี้ Mid Awake มาเรียบร้อยแล้วครับเจม7 Night เอ้ยอดีต7 Night Mid Awake มาเรียบร้อยนั่นหมายความว่ามันคือ3เม็ดในเม็ดเดียวแล้วคุณไม่ต้องไปลงสงครามประจันหน้าจนเก็บ300วัตถุดิบไอ้300เพชรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะหน้าตามันเหมือนเพชรอะคริสตันสวรรค์ใช่ปะเซเลเทอร์ผมก็สำเนียงไม่เก่งวะนั่นแหละคริสตันสวรรค์ใช่ปะวะผมเรียกเพชรแล้วกันผมก็ไม่ได้เปิดเวอร์ชั่นภาษาไทยกลัวจะเรียกชื่อผิดนั่นแหละเพราะฉะนั้นอันนี้แค่ไอเม็ดเนี้ยเม็ดเดียวอะอันเนี้ยอันเดียวอะมูลค่ามันเกินแล้วอะคือแค่เจมอดีตเซเว่นไนท์3เม็ดรวมกันอะผมว่ามันเกิน 2,500 แล้วอะตีว่า 2,500 อะตีว่า 2,500 แล้วจำได้ไหมไอ้ที่มันขายวัตถุดิบไอ้เพชรอะเอาไว้ Mid Awake อะ100ชิ้นมันขาย899บาท3ไอ้ Mid Awake เจมเนี่ยมันใช้300นั่นหมายความว่ามันคือ 2,700
แค่ Mid Awake เกมอดีต7 Night เนี่ยมูลค่า 5,000 แล้วนะแล้วมันยังแถมเกม Dark Night ใบเลือกให้อีก2ใบคุณไปเลือกเอาเลยคุณอยาก Mid Awake อันไหนไอ้เกม Dark Night คุณเลือกอันนั้นเตรียมไว้เลยถ้าคุณขาดเกมเลือด1คุณอยาก Mid Awake Dark Night เตรียมไว้คุณก็เลือกอันนั้นเตรียมไว้หรือเกมคลิจุดของ Dark Night คุณก็เลือกเตรียมไว้ผมก็ว่าผมจะกดอันนี้เดี๋ยวรอเงินออกก่อนผมไม่ไหวว่ะกูก็ไม่ใช่สายเปเจอแบบนี้บ่อยๆกูก็ตายได้นะนั่นแหละผมก็ว่าผมจะกดอันนั้นอยู่แล้วก็เลือกแบบอย่างเช่นอันเนี้ยเช่นอันนี้ผมก็มีอยู่3เม็ดแล้วผมใส่อยู่ผมเลือกมาอีก2ผมเลือกมาอีก2ผมถอดอันนี้ออกมาตัวนึงผมถอดมาแล้วผมก็เอามิดแล้วก็ใส่กลับเข้าไปใหม่อะไรประมาณเนี้ยทำได้อยู่ oh คือได้ทั้งเจมมิดอเวกอดีต7 night แล้วก็เราก็ไปมิดเจมดาร์กไนท์ได้อีกคือแม่งโคตรมหาคุ้มส่วนอันนี้ผมกดไปทีนึงแล้วเจมดาร์กไนท์เป็นใบสุ่มผมกดมาได้อะไรวะผมอันเนี้ยผมดวงดีหน่อยผมกดมาได้เจมเลือด1ผมกดมาได้เจมเลือด1แล้วก็ออฟแรกที่กดมาผมกดมาได้เป็นคลีดาเมจบวก 25% แล้วผมก็ไปรีต่อจนมันเป็นคลีดาเมจบวก 30% คือแม็กซึ่งโดนไปประมาณ 3,000 กว่าบี้ได้เรียกว่าเจ็บเอาเรื่องเหมือนกันบี้เราก็แทบไม่มีแล้วอ่ะคือก็แย่แล้วนะนั่นแหละเผาบี้เก่งเหลือเกินกว่าจะรีได้เนี่ยก็เจ็บอยู่เนี่ยก็เจ็บอยู่อันนี้ก็ปฏิทินมีผมก็กดไปอันนี้เหมือนเดิมคงจะไม่พูดซ้ำส่วนอันนี้ไออันเนี้ยผมว่านะมันน่าจะเป็นคนที่เล่นสงครามประจันหน้าทำอันดับท็อป10คิดว่านะอันเนี้ยควรจะกดสำหรับคนที่ทำสงครามประจันหน้าทำแรงท็อป10เนี่ยผมว่าคงกดแน่ล่ะเลือกอะไรอะอะไรสักอย่างอะแล้วก็รีให้ออปชันบวก basic attack บวก 20% คุณก็ประหยัดช่องเจมไปได้แล้ว1ช่องเกลียนไหมล่ะสำหรับคนที่ไม่ได้ลงสงครามประจันหน้าทำอันดับก็ไม่จำเป็นต้องกดขนาดนั้นก็ได้ส่วนอันนี้มัน backfire day package คือมันอะไรของมันวะอันนี้มันคือ backfire day package แล้วใช่ไหมหรือว่ามันจะมีอะไรพิเศษฮอตอาจจะเป็นฮอตดีลวันศุกร์เนี่ยคงจะมีฮอตดีลกว่าแหละเออวันศุกร์นี้ก็คงจะเป็นฮอตดีลอันนี้มันแค่ Black Friday Package เฉยๆเพราะฉะนั้นอันนี้มันแพ็คเกจปกติที่เสริมเข้ามาไออันเนี้ยถ้าใครไม่มีโลซี่เลือกผมว่าก็ได้อยู่ใครขาดโลซี่แบบตัวนึงเลเวล50แล้วอ่ะผมว่าก็โอเคนะแต่ว่าปัจจุบันจะใช้โลซี่กันหรือเปล่าก็ยังเป็นคำถามอยู่เพราะว่ามันถูกจำกัดด้วย3ธาตุไฟ3หรือน้ำ3มืด3ไม่น่าจะเจอเพราะฉะนั้นไม่ไฟ3ก็น้ำ3มันจะว่าง2ช่องที่ว่ามีแนวโน้มสูงที่คนจะใส่จูดาส1ตัวแล้วมันจะว่าง1ช่องคุณจะใส่อะไรก็มีแนวโน้มว่าอาจจะใส่ลิงส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่อย่างนี้หรือคุณจะใส่แม่ชีล่ะถ้าคุณใส่แม่ชีคุณกัน5เป้าบึ้มกัน5เป้าบึ้มซึ่งรีเจนลิฟมันบึ้มไม่ได้ช่วงแรกใช่ป่ะมันก็ความจำเป็นมันก็ลดลงถูกไหมแล้วความแรงระหว่างลิงกับแม่ชีมันคนละเรื่องจริงไหมลิงกับแม่ชีความแรงมันคนละเรื่อง
หรือคุณจะไปใส่ตัวอื่นเช่นโคหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังได้ไงแล้วมันกันอัมพาตด้วย12เทิร์นถูกป่ะดีเจลิฟมันก็บึ้มไม่ได้สกิล5เป้าปัจจุบันก็ไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่ตอนนี้ไอตัวที่มาใหม่อ่ะตัวที่มาใหม่ไอยอนน่ะบวกกับรีเมค3ตัว3เป้ากับ4เป้าทั้งนั้นเลยไม่มี5เป้าจูดาสล่าสุดไอ้5เป้าไอ้ถ้าบนดาเมจมันเบาอยู่แล้วมันลดดาเมจไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหร่หรอกส่วนไอ้ถ้าอเวกของจูดาสมันก็ฟิกดาเมจไอ้ลดดาเมจ5เป้าก็ไม่ช่วยเพราะฉะนั้นความจำเป็นในการใช้แม่ชีก็จะลดลงถ้าใครแม่ชี48จะกดก็ได้ผมว่าก็โอเคอยู่ที่เหลือก็น่าจะมีแค่นี้สำหรับแพ็กเกจอันนี้ก็มี power up stone ให้ผมก็ยังไม่ได้กดที่น่าสนใจก็คือวันจันทร์นี้เตรียมวันจันทร์นี้อันอย่างวันศุกร์เราจะน่าจะแค่วันศุกร์วันศุกร์วันเดี๋ยววันศุกร์เราก็จะ meet awake ได้ใช่ป่ะพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันนี้สำหรับคนที่ได้ดูคลิปเพราะว่าผมก็คงต้องประมวลผลค้างคืนไว้1คืนเพราะว่าคลิปนี้มันก็ชั่วโมงนึงแล้วอ่ะมันก็ประมวลผลก็นานอยู่อ่ะ 3-4 ชั่วโมงอ่ะผมก็คงประมวลไว้แล้วก็นอนละแล้วก็อัปโหลดให้ซึ่งก็คงจะได้เห็นกันวันศุกร์เพราะฉะนั้นคุณก็จะมิดอเวกเจมเพิ่มได้แล้วคุณอาจจะมีฮอตดีลแบ็คไฟเดย์คุณอาจจะมีเจมมิดอเวกเข้ามาได้อีกถูกไหมคุณก็จะอาจจะมีมิดอเวกเข้ามาแน่ๆ1และตอนเนี้ยสำหรับคนที่ทำได้ 10% นะมันจะได้เท่าผมโดยที่ไม่ซื้อเพิ่มมันก็จะมิดอเวกมาละ1แน่ๆถ้าคุณซื้อเพิ่มถ้าคุณซื้อไอ้ฮอตดีลผมก็ไม่รู้มันจะมีอะไรมาถ้าสมมุติมันมีเจมมิดอเวกคุณก็ได้เพิ่มคุณอาจจะมี2เม็ดหรือ3เม็ดแล้วเดี๋ยวถ้าคุณซื้อไอ้นี่เพิ่มอีกไอ้เนี่ยคุณจะมีเจมดักไอ้เจมอดีตเซเว่นไนท์เพิ่มอีกมีแนวโน้มว่าคุณจะต้องตีบวกเจมมิดอเวกประมาณ 2-3 เม็ดรวดเดียวใช้วัตถุดิบหนักนะขอบอกเพราะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะต้องเตรียมวัตถุดิบไว้บวกสักหน่อยก็ควรจะดองไว้บ้างได้แล้วล่ะผมก็บวกไป2เม็ดผมก็เล่นเอาสักเคลียร์สักครั้งว่างเลยไอ้พวก5ดาว6ดาวผมเอาไปบวกเรียบอ่ะเรียกว่าเรียบอ่ะตอนนี้ก็เก็บพระจันทร์ดาวม่วงเอาไว้บวกต้องใช้50เม็ดถึงจะต้องใช้50ชิ้นถึงจะบวก5ได้มันก็ชั่วโมงหนึ่งแล้วล่ะอ้อมี7 channel อีก7 channel ไออันเนี้ยผมเท่าที่ผมดูเนี่ยมันจะตอบแค่3คนที่ได้รับโหวตสูงสุดซึ่งผมก็โชคดีที่มีติด1ในนั้นก็ขอบคุณทุกคนที่โหวตมาสำหรับคนที่เห็นด้วยอะนะซึ่งเดฟงูเขาก็ตอบมาเรียบร้อยแล้วล่ะผมจะแปลคร่าวๆให้ฟังสำหรับคนที่อังกฤษไม่ออกอันเนี้ยAcid Alqua เขาบอกว่าเราหวังว่าคุณจะพัฒนาอย่างเร่งด่วน1 Remake Hero Remake อัศวินที่มีพาสซีฟเงื่อนไขอย่างที่เราเห็นกันอ่ะไอ้3ธาตุอ่ะไอ้ไฟ3ไฟ3น้ำ3มืดอ่ะซึ่งเขาก็รีเมคเรียบร้อยแล้วแล้วก็ข้อ2คืออันนี้คือเพิ่ม inventory limit ก็คือเพิ่มขยายคลังและเพิ่มการevent เพิ่มของ event อะไอพวกรวมหลอมทั้งหลายอะไอพวกหลอมทั้งหลายอะหลอมไอเทมทั้งหลายเอาล่ะเรามาดูเดฟงูตอบกันบ้างเราคิดว่าการสนุกไปกับ PVPด้วยการผสมผสานความหลากหลายของอัศวินคือความสนุกที่สุดยอดที่สุด
ในเนื้อหาของ7 Night Arena Top Rank ก็คืออารีนาระดับผู้เล่นที่ระดับสูงๆเนี่ยอายุที่ส่วนจะชอบใช้อสุวินที่เหมือนๆกันแล้วก็อัตราชนะก็สูงอย่างมากเราเชื่อว่านั่นเป็นกลยุทธ์เป็นกลยุทธ์ที่สนุกอะไรวะดีมินิสคุ้นๆคำนี้ผมก็ชักจะแย่แล้วผมก็ชักจะแย่แล้วอันนี้ผมก็ต้องอากูช่วยแล้วมั้งผมก็อังกฤษก็ไม่ได้เป๊ะทั้งหมดหรอกบางคำไม่คุ้นผมก็ต้องเปิดช่วยอะไรวะดิมินอ่านว่าอะไรวะเนี่ยลดน้อยลง diminish นั่นแหละซึ่ง เราเชื่อว่านั่นเป็นกลยุทธ์สนุกกลยุทธ์ที่สนุกอ่ะซึ่งมันทำให้อ๋อมันคนละบันมันคือประโยคเดียวกันเราเชื่อว่ามันเป็นกลยุทธ์ที่ทำให้ความสนุกนั้นถูกลดน้อยลงอย่างมาก diminish greatly อันนี้เป็นเขาเรียกอะไรเป็น passive อะถูกกระทำนั่นแหละความหมายประมาณนั้นเราได้ remake อะไอฮีโร่ทั้งอัศวินทั้งหลายอย่างโดยมีพื้นฐานจากการจากความเห็นของคุณอย่างแรก3อัศวินก็คือเริ่มต้นอย่างแรกก็คือ3อัศวินก็คือมีเดลโรนมีลิงแล้วก็มีโครได้ถูกรีเมคแล้วในสัปดาห์นี้ตามที่คุณเสนอพวกเขาไอ้3ตัวเนี้ยมันจะมีพาสซีฟมีความสามารถพาสซีฟที่จะทำงานเมื่อมันมีไออัศวิน3ตัวที่มีธาตุเดียวกันอะอยู่ในทีมนั่นแหละเราพิจารณาการทำให้อารีนาเนี่ยมันสนุกเป็นความสำคัญลำดับหนึ่งเลยลำดับแรกสุดลำดับสูงสุดเลยวิธีวิธีการเพิ่มไอการรีเมคฮีโร่เนี่ยอยู่ในระหว่างการเตรียมการเพราะฉะนั้นโปรดรอดูอีกทีในภายภาคหน้าตอนเนี้ยคือกูเตรียมอยู่กูยังไม่เสร็จว่างั้นเถิดตอนนี้คือกูทำให้แค่3ตัวก่อนปล่อยมาแค่3ตัวก่อนเดี๋ยวไอตัวที่เหลือเตรียมอยู่เดี๋ยวค่อยว่ากันอันนี้ก็น่าจะตอบเรื่องไอ้คลังละมันขาดแคลนไอ้ช่องว่างคลังอ่ะเป็นระยะเวลานานอย่างไรก็ตามเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาถึงผู้เล่นที่มีโทรศัพท์ที่สเปคต่ำด้วยคือประมาณว่าสเปคต่ำแล้วถ้าคลังใหญ่ไปอ่ะคืออาจจะมีปัญหาทำให้เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยแบบกังวลตรงนี้อยู่ก็เลยแบบไม่กล้าไม่ค่อยกล้าที่จะขยายคลังอะไรเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังที่จะวางแผนที่จะพัฒนาเพิ่มไอการหลอมวัตถุดิบพัฒนาไอการหลอมวัตถุดิบอยู่ซึ่งจะถูกปล่อยออกมาในการอัปเดตหน้าคือไออัปเดตถัดไปเนี่ยน่าจะอีกสักสองอาทิตย์อะคือแพทหน้ามันจะมีวัตถุดิบอัปเดตวัตถุดิบเอาไว้หลอมอันใหม่อ่ะเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่ามันคืออะไรอ
ที่มันสามารถทับซ้อนกันได้กว่าแค่การเป็นไอเทมแยกเราก็ต้องรอดูว่าไอเทมที่หลอมอ่ะที่ว่าแพทหน้าเดี๋ยวมันจะมีอะไรเดี๋ยวเราก็รอดูกันอีกทีอันนี้มันเหมือนกันอันนี้มันบอกว่าเราจำเป็นที่จะต้องมีทางที่ง่ายกว่านี้ที่จะได้ไอ้พวกการ์ดแดงแดงไอ้การ์ดแดงทั้งหลายเนี่ยง่ายขึ้นอันนี้เขาก็ตอบว่าขอบคุณสำหรับการคำเสนอแนะที่มีค่า the intention คือความตั้งใจในการปล่อยไอ้การ์ดแดงไอ้ฮิตอัศวินการ์ดแดงเนี่ยคือการที่เราตั้งไว้ให้สำหรับผู้เล่นระดับสูงด้วยที่มีที่เขาตั้งไว้อ่ะคือ hard to acquire อ่ะคือมันตั้งไว้สำหรับแบบให้ผู้เล่นระดับท็อปอ่ะไม่ใช่แบบให้ผู้เล่นระดับกากๆใช้อ่ะเรียกว่าประมาณแบบเอาไว้ใช้กันแบบพวกท็อปๆเขาใช้กันอ่ะคือก็เลยทำไว้แบบให้มันได้ยากๆเขาก็เลยทำมาแบบนี้ก็เลยไม่ได้ทำไว้แบบง่ายมากเท่าไหร่อย่างไรก็ตามในกระบวนการเนี่ยมันมีความยากในการสะสมอัศวินซึ่งไอ้แกลนความสนุกของมันเนี่ยสำหรับผู้เล่นเราคงต้องพัฒนาไอ้เรื่องนี้ระหว่างการที่จะหามาได้เนี่ยมันมีความยากในการสะสมอัศวินอะและไอ้จุดความสนุกของมันอะสำหรับผู้เล่นเนี่ยเราคงต้องพัฒนาขึ้นอะว่างั้นเถอะเราได้พิจารณาที่จะเพิ่มการได้การ์ดแดงอ่ะมากกว่าแค่การซื้อไอ้แพ็ค500บี้อ่ะหรือเปลี่ยนอัตราได้อัตราเรทอ่ะไอ้เรทไอ้ 0.1% ต่อตัวตอนนี้มันมีกี่ตัววะมันมี5ตัวใช่ป่ะมีเกลรีดัสมีไพมีหรือมีเลียไปได้ไงวะมีเกลมีเลียมีไพแล้วก็มีโรซี่แล้วก็มีจูดาส5ตัวรวมกันมันประมาณ 0.5% ก็ตกตัวละ 0.1% เพราะฉะนั้นก็มันก็บอกว่ามันก็มีแผนที่อาจจะเปลี่ยนอัตราการได้ไอ้การ์ดแดงพวกเนี้ยในเดือนมกราคมใครที่วางแผนจะทุ่มเอาบี้ถล่มตู้กาชาเพื่อซื้อถ้าไม่รีบมากผมแนะนำให้รอช่วงมกราอาจจะได้เห็นข่าวดีคุณอาจจะได้ง่ายขึ้นแล้วคุณก็จะได้ไม่ต้องมางอแงว่าโอ้ยอุตส่าห์เปิดไปต้อง 50,000 บี้แม่งไม่ออกเลยจูดาสรู้อย่างนี้รอมกราเพิ่มเรทแล้วกูค่อยถล่มทีเดียวดีกว่าจะได้ไม่ต้องมางอแงเพราะคุณไม่อ่านเองไม่ว่าอย่างไรก็ตามไม่ว่าอะไรก็ตามไม่ว่าวิธีไหนก็ตามเราจะพัฒนามันให้มันง่ายขึ้นกว่าปัจจุบันนี้ซึ่งก็ต้องรอดูมกราคมอีกทีนึงว่าเขาจะทำมาให้ง่ายขึ้นยังไงจะเพิ่มเรทหรือจะเพิ่มวิธีอื่นอันนี้ของผมก็เรื่องเดียวกันของผมพูดไว้ถึงว่าผมคิดว่ามันถึงเวลาแล้วที่ไอเดฟงูเนี่ยมันควรจะต้องพิจารณาได้แล้วล่ะที่จะเพิ่มอัตราการได้ของอัศวินแดงไอไปเรียกอัศวินแดงชื่อโคตรเหยไอการ์ดแดงที่อยู่ในแพ็คไอแพ็ค500บี้อ่ะไอการ์ดแดงอ่ะควรจะเพิ่มเรทได้แล้ว 0.1% ต่อตัวกากเกินแล้วคือไอพวกนั้นอ่ะแม่งไม่ได้มีอะไรเลยไม่ได้พิเศษไปกว่าไออัศวินพิเศษทั่วไปเลยไอพวกการ์ดทองการ์ดเงินอะเพียงแล้วก็ไม่ได้พิเศษไปกว่าไอพวกนั้นเลยแล้วยังราคาแพงอีกเพราะว่ายังไงไอพวก
การ์ดแดงเนี่ยแม่งก็ออกจากเมตาอยู่ดีคือคนเลิกใช้อ่ะภายใน 1-2 เดือนอยู่ดีอ่ะคือมันก็เหมือนกับไอ้พวกการ์ดทองการ์ดเงินอ่ะที่คนเขาใช้กันภายใน 1-2 เดือนแล้วก็ไม่ได้ใช้แล้วเพราะมันตกเมตามีตัวใหม่ที่มันมีแก้ทางแบบรูดี้ตอนนี้ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ยกมาแล้วเห็นกันชัดที่สุดยูรูดี้ยกโล่คนแหกใช้กันเยอะมากตอนนี้คนเริ่มจะเอาออกกันแล้วเพราะว่าเจอห้ามรับบัฟมันรับไม่ได้คนก็เอาออกกันมันก็อยู่กันได้แค่ประมาณเดือนเดียวไพ่นี่เหมือนจะอยู่ได้เท่าไหร่วะผมก็จำไม่ได้ประมาณเดือน2เดือนอะประมาณ2เดือนอะไม่เกิน3เดือนอะก็ประมาณเดือน2เดือนอยู่ในการ์ดแดงอะเพราะฉะนั้นแม่งก็พอกันอะแต่ว่าราคาล่ะไอ้พวกตัวใหม่ๆอะไอ้พวกตัวใหม่ๆอย่างลิเจนลิฟหรืออย่างหมามันขายถ้ามันขายใบเลือกไอ้ใบตัวที่เป็นตัวของมันเลยอะตัวละ900แต่การ์ดแดงอะตัวละ 2,500 แล้วใช้นานกว่าหน่อยนึงคือมันแพงไปอะแล้วมันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยมันใช้ได้นานกว่านิดนึงหรือเผลอๆพอกันด้วยซ้ำถูกปะแล้วมันคือควรจะเพิ่มเรทได้แล้วอ่ะเพราะว่าแม่งไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยอ่ะมันก็สกิลเหมือนจะดีกว่าแต่สุดท้ายแม่งก็คนเลือกใช้อยู่ดีแล้วก็ไอ้ที่แพ็คที่มันขายอ่ะคราวที่แล้วอ่ะไอ้การ์ดแดงใบสุ่มอ่ะมันสุ่มปกติอ่ะมันจะสุ่มตัวล่าสุดเช่นของตอนโรซี่อ่ะมันก็จะสุ่มโรซี่กับไพส่วนไพก็จะสุ่มไพกับมีเลียแต่คราวเนี้ยไอตอนที่จูดาสมามันสุ่มจูดาสสุ่มโรซี่สุ่มไพ3ตัวแล้วราคาเท่าเดิม 1,600 ผมว่ามันโอกาสได้จูดาสมันลดลงจาก1ใน2เหลือ1ใน3แล้วราคาเท่าเดิมผมว่ามันแพงไปป่ะแบบเนี้ยคือมันเหมือนเป็นการเพิ่มราคาทางอ้อมอ่ะเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าไอ้ใบสุ่มการ์ดแดงอ่ะมันแพงไปนะมันแพงเกินไปสำหรับการสุ่มการ์ด3ใบนั่นคือความเห็นที่ผมเสนอไปซึ่งก็มีคนเห็นด้วยกดไลค์มา484คนมาดูเดฟงูตอบเดฟงูก็ตอบว่าอัตราการได้ในไอ้อัตราการได้การ์ดแดงโดยเฉพาะในแพ็คไอ้500บี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องถูกพัฒนาซึ่งก็คงหมายถึงเพิ่มเรทเนี่ยแน่ๆเซอร์เทลลี่เลยนีดคือจำเป็นไม่ใช่แค่วอนคืออยากนีดคือกูจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วล่ะคือจำเป็นต้องเปลี่ยนแล้วไม่ใช่แค่กูอยากเปลี่ยนอ่ะเข้าใจใช่ไหมนีดเลยมันใช้คำว่านีดกูนีดมากไม่ใช่กูวอนมากนั่นแหละแล้วก็อย่างที่เราที่เพิ่งได้กล่าวไปไอ้โพสต์เมื่อกี้ไอ้คนที่ได้อันดับ2อ่ะไอ้เรื่องอัตราการได้การ์ดแดงอ่ะเราจะพัฒนาเรทได้การ์ดแดงแล้วก็ไอ้แพ็คที่สำหรับซื้อด้วยเพื่อที่จะทำให้ผู้เล่นพอใจผู้เล่นของเราพอใจเรากำลังพิจารณาเรื่องปัญหาที่อัศวินเนี่ยมันอยู่ในเมตาได้แค่เดือนหรือ2เดือนด้วยเราก็กำลังพิจารณาอยู่เหมือนกันอย่างที่เราได้กล่าวไปแล้วในโพสต์ที่แล้วเนี่ยไอ้จุดประสงค์หลักอ่ะก็คือให้มันมีอัศวินหลากหลายอยู่ในอารีนาคือไม่ใช่แค่มีตัวเมตา5ตัวแล้วก็เหมือนกัน100คน1,000คน10,000คนท็อปใช้อะไรกูก็ก๊อปวางใส่ตัวตามใส่ของตามจบปิ้งกดสุ่มไปเจอทีมเดียวกันมันก็น่าเบื่อถูกปะซึ่งปกติผมก็ไม่ได้ไปก๊อปท็อปอยู่แล้วอย่างมากเต็มที่นานๆทีนึกอะไรไม่ออกผมก็ไปจิ้มดูคนนั้นคนนู้นคนนี้คนนี้เขาใส่แบบนั้นคนนั้นเขาใส่แบบนี้ดูไว้เป็นไอเดียว่าเขาทำอะไรยังไงแล้วก็
มาคิดมาปรับทีมของเราเองแต่โดยปกติผมจะไม่ไปเคยไปส่องสักเท่าไหร่แล้วก็มาบิวเองได้ใช้ความคิดดีแล้วก็เป็นการพัฒนาไปด้วยในตัวผมแปลไปถึงไหนแล้ววะ Various Hero in Arena ก็นั่นแหละมีอัศวินหลากหลายในอารีนาไม่ใช่แค่ตัวท็อปเมตาอย่างเดียวแล้วก็ไอ้การ์ดแดงเนี่ยจริงๆควรจะได้ใช้นานกว่านี้เดี๋ยวมันก็คงไปพิจารณาว่าจะทำยังไงดีให้มันควรจะใช้นานกว่านี้เพราะว่าราคาแม่งแพงอย่างที่บอกขอบคุณสำหรับแชร์ที่มาแชร์ความคิดของคุณแล้วก็โปรดแสดงความคิดเห็นต่อไปโปรดแสดงความคิดเห็นต่อมาต่อไปมากๆอยากให้แสดงความเห็นต่อไปมากๆจริงๆอยากเขียนยาววันนี้อีกนะแต่มันจำกัดไว้ที่280อักขระไม่งั้นกูเขียน1หน้า A4 ไปแล้วก็ตามนี้สำหรับseven channel แค่นี้คงน่าจะพอคลิปนี้ก็โอ้ยจะล่อไปเกือบชั่วโมงครึ่งแล้วมั้งนี่ก็จะชั่วโมง20นาทีแล้วคลิปนี้ผมก็ไว้แค่นี้แล้วกันนอกจากวิเคราะห์แพทไปแล้วผมยังแปล seven channel ให้อีกก็แค่นี้ละกันผมเหนื่อยแล้วครับสวัสดีครับ